ิวจิ๋วนะคะวันนี้ก็พามาบุกกองถ่าย MV ตัวที่3ของ NJ Square ค่ะต้องค่ะชื่อเพลงว่า Baby Pick Me หลายๆคนอาจจะฟังแล้ว yeah. หลายคนบอกว่าชอบมากเพราะว่าเป็นเพลงที่เรียกว่ามีจังหวะใช่แล้วก็เหมาะกับช่วงนี้เป็นการร่วมงานกับน้องโอ๊ตประโมทด้วยน้องโอ๊ตโอ้ยน้องคนดีของเรานี่เองบอกเพื่อนว่าอย่ามายุ่งยากลุ่มล่าเลือกเองไม่ต้องมายุ่งยากมาถ่าย MV ครับวันนี้เพลง Baby Pick Me นะครับของนิวจิ๋วหรือว่า NJ Together Forever and Ever ครับอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากรู้จักกันมาเป็น10ปีแต่ว่านี่คือเพลงแรกซิงเกิลแรกที่ได้ทำงานร่วมกันแบบออฟฟิเชียลจริงๆตื่นเต้นมากครับแล้วก็สนุกมากครับไม่ต้องเลือกฟีดกับโอ๊ตจริงๆก็หาโอกาสที่จะมีผลงานกับโอ๊ตด้วยเพราะว่ารู้จักกันมานานขึ้นคอนเสิร์ตกันมาแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าได้เพลงนึงที่โจทย์มันพอดีกันกับคาแรคเตอร์ของโอ๊ตอ่ะเราว่ามันลงตัวซึ่งเพลงนี้ก็เลือกไม่ผิดค่ะที่ได้โอ๊ตมาพิกมีของนิวจิ๋วก็คือการที่แบบอยากจะเรียกให้เขาแค่หันมาสบตาหรือว่าแบบมีอาการกับเรานิดนึงเราก็รู้สึกเอ้ยแล้วอ่ะเอ้ยเขาจะแบบเอ้ยเราก็เหมือนแบบร้องไปให้แบบแฟนๆได้ฟังว่า baby pick me นิวเองนิวฉันซีจิ๋วเองอะไรเงี้ยคือจะเลือกใครเลือกไม่ได้เนื้อเพลงจะเป็น MC Toy นะคะที่แต่งจริงๆแล้วจิ๋วว่าเขาหยิบเอาบรรยากาศสนุกๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นในมุมมองที่ไม่เคยเห็นนิวจิ๋วแบบว่ามันมีแอตติจูดที่แบบว่าปั๊บกันไปมาขิงๆกันแบบว่าเอ้ยขี้เล่นนะก็เมื่อกี้แบบว่าถ่ายไปจะมีหลายแบบหลายพาร์ทค่ะพาร์ทที่แบบว่าเอ้ยเปิดตัวมาเรามีแบบมองอะไรนั่นนี่แล้วก็เดี๋ยวมีกับโมเดลด้วยใช่ก็ชูสเองโอ๊ตเขาก็จะมีแบบว่ากับสาวๆอะไรอย่างงี้ด้วยฟิลแบบปาร์ตี้ปาร์ตี้สีๆด้วยทำแบบหลายลุคเสื้อผ้านะใช่ค่ะแบบมีลุคที่แบบว่าเป็นอ้าวคุณนิวก็อีกทางนึงเราก็อีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยกับเพลง Baby Pick Me นะคะสนุกกับเพลงนี้ไปฟังกันก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ไปร้องพร้อมๆกันค่ะ Baby Pick Me ไม่อยากที่จะเลือกใคร